สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำแอปสวดมนต์นะครับพร้อมเสียงและคำแปลนะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นแอปที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดนะครับในบรรดาแอปสวดมนต์ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามียอดโหลดถึง1ล้านคนนะครับก็ได้ดาว 4.5 ข้อดีของแอปตัวนี้นะครับก็คือรวบรวมบทสวดมนต์ต่างๆที่ดังๆนะครับแล้วเรายังสามารถฟังเลือกฟังเสียงสวดมนต์นะครับแล้วเขาก็ยังมีคําแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็โดยปกติเนี่ยพวกบทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นภาษาบาลีนะครับถ้าเราไม่รู้ความหมายนะครับบางทีมันก็อาจจะไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะมีบอร์ดนะครับมีการปรับปรุงมาหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับเรายังสามารถเพิ่มบทสวดมนต์ของเราเข้าไปเองได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวแอปกันเลยนะครับก็กดโหลดขึ้นมาแนะนำไม่ใช่ Wi-Fi นะครับเพราะว่าไฟล์จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึง100เมกนะครับผมโหลดมาได้ประมาณ 20-30 เมกก็นี่นะครับตรงนี้ก็บทสวดมนต์ของฉันนี่คือเป็นบทสวดมนต์ที่เราสามารถจะเพิ่มบทสวดมนต์ถ้าสมมุติว่าตัวแอปไม่มีนะครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปเองได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากดดูที่นี่นะครับรวมบทสวดมนต์นะครับตรงนี้ก็จะมีบทสวดมนต์หมวดบทต่างๆนะครับเดี๋ยวกดดูอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิก็จะมีเห็นว่าสวาคาโตภะคะวตาธัมโมจะได้ธรรมังนมัสสามิสวดออกมาเนี่ยแปลว่าอะไรปฏิปันโนภะคะวะโตสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสามารถเลื่อนไปได้พุทธังสรณังคัจฉามินะโมอะระหังสัมมาสัมพุทโธโอเคนะครับถ้าจะเลื่อนไปเยอะๆก็เปิดถอยแบ็คออกมาที่หน้าแรกนะครับแล้วเราก็กดวันธามิพุทธตรงนี้เราจะสามารถปรับเปลี่ยนความสว่างได้นะครับตรงนี้จะมีความสว่างของหน้าจอนะครับแล้วก็ขนาดของฟอนต์เนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับตรงเครื่องหมายลบบวกเนี่ยนะครับเผื่อบางคนที่มองไม่ค่อยถนัดนะครับก็สามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้นะครับแล้วก็สีนะครับสีของแบล็คกราวด์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้โชว์คำแปลหรือเปล่านะครับคำแปลก็คือคำแปลเป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถกดตรงนี้มาได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองขอแบ็กกลับมาเนี่ยแบ็กกลับมาแล้วก็ตรงนี้นะครับนอกจากรวมบทสวดมนต์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีหมวดหมู่ของปฏิทินธรรมนะครับก็จะเป็นพวกประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่างๆนะครับพุทธวจนนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์ไปที่ YouTube นะครับรวมพระคาถาต่างๆนะครับชัยยานสันนานท่านตามควรทานการทำวัดเช้าเย็นนะครับก็มีเนี่ยนะครับหลายๆอันตรงนี้เลยนะครับก็ใครที่ชอบทางเรื่องธรรมะนะครับก็แนะนำเลยสำหรับแอปตัวนี้นะครับเพราะว่าสามารถเมื่อมันมาอยู่ในมือถือนะครับก็ทำให้เราสามารถเปิดฟังได้ตลอดเวลานะครับในส่วนของกำหนดค่านะครับเราก็นี่นะครับเราก็สามารถใส่จำนวนอายุของเราไปได้นะครับเพราะว่าจะได้มีผลกับตัวโปรแกรมนะครับจะแนะนำพวกบทสวดมนต์ต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับอายุเรานะครับตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนะครับขนาดของฟอนต์อะไรต่างๆนะครับสีเส้นนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับจริงๆแอปมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับก็ตรงไหนที่เราอยากจะแก้เนี่ยก็เปลี่ยนได้ตามใจเลยนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นแอปที่ทำรายละเอียดออกมาได้ดีนะครับแล้วก็พวกคำอธิบายต่างๆไม่ซับซ้อนนะครับก็แนะนำว่าไปลองโหลดมาใช้กันดูนะครับสีเสริมของตัวอักษรก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้
โอเคโอเคครับขอได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดลูกกระดิ่งด้วยนะคะจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ